ครับสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งกว่าความจำเป็นในการควบคุมโรคนะครับณวันนี้นะครับในชั้นแรกเนี่ยเราเข้าใจได้นะครับมีเหตุผลมีความจำเป็นมีสถานการณ์ภัยพิบัติแต่วันเนี้ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยยิ่งกว่าความจำเป็นในการควบคุมโรคไปแล้วนะครับเหตุเพราะว่ามันมีความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่สอดคล้องกับมาตรการในการผ่อนปรนของของสบค.และการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ผลกระทบเช่นยกตัวอย่างว่ามาตรการผ่อนปรนครั้งที่2เนี่ยเท่าที่ทราบที่จากสบค.แจ้งนะครับว่าจะมีการเปิดห้างสรรพสินค้านะครับทยอยให้เปิดศูนย์การค้าซึ่งแน่นอนจะต้องปิด4ทุ่มโดยทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปห้างสรรพสินค้าหรือพนักงานที่ทำงานภายในเนี่ยก็จะต้องออกจากห้างหรือกลับบ้านเวลานั้นนะครับทีนี้มันก็ไปติดกับเคอร์ฟิวซึ่งเป็นมาตรการเป็นเงื่อนไขหนึ่งของของพรกฉุกเฉินนะครับนั่นเท่ากับว่ามันมีปัญหาในการจัดการเรื่องเวลาเรื่องเกี่ยวกับเวลาในการไปทำงานในการกลับจากบ้านซึ่งไม่ให้เกิดปัญหากับการเป็นปัญหากับเคอร์ฟิวนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับทีนี้สถานการณ์ขณะนี้นะครับพรบ.โรคติดต่อนะครับปี2558เนี่ยต้องถือว่าเอาอยู่นะเพราะพรบ.ดังกล่าวเนี่ยมีทั้งบทบัญญัติห้ามบทบัญญัติให้พี่น้องประชาชนดำเนินการใดๆนะครับแล้วก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่มีบทกำหนดโทษนะเพียงพอต่อการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วนะครับแต่ก็รัฐบาลยังคงมาตรการในพรกฉุกเฉินอยู่ซึ่งโดยตรรกะแล้วมันถือว่าเกินความจำเป็นอย่างที่บอกนะครับก็นำไปสู่ความสงสัยว่ารัฐบาลจะมีวาระซ่อนเร้นหรือมีไฮเดนอะเจนดาอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าวันที่19พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบ10ปีของการสลายการชุมนุมนะครับที่บริเวณราชประสงค์นะเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเมื่อครบ10ปีเนี่ยแน่นอนจะต้องมีการจัดกิจกรรมรำลึกนะครับก็ส่งผลให้เกิดความกังวลกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าการคงพรกฉุกเฉินไว้เนี่ยเป็นเพียงเพื่อต่อเวลานะครับการคงพรกฉุกเฉินไว้เนี่ยเป็นการยืดเวลาไว้ให้รัฐบาลนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวใดๆทางสังคมในเรื่องของการเมืองนะครับผมประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการทำโพลสอบถามประชาชนเรื่องของควรยกเลิกหรือไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับโดยเชื่อว่าน่าจะมีเจตนาแอบแฝงนะครับเป็นเพียงการซื้อเวลาต่ออายุบังคับพรกฉุกเฉินเท่านั้นเองนะครับเพราะต้องการควบคุมประชาชนและง่ายต่อการบริหารอำนาจนะครับซึ่งไม่มีความจำเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินกันหมดแล้วนะครับที่สำคัญก็คือการทำโพลเนี่ยให้ใครเป็นผู้ทำนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยทราบว่าให้กรมน.เป็นผู้ทำซึ่งก็น่าจะเกิดความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปเพื่อเอาอกเอาใจหรืออาจจะทำตามคำสั่งนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าประเด็นที่รัฐบาลกำลังคงอยู่กำลังบังคับใช้มาตรการเดิมๆอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเท่าที่ควรน่าจะถึงจุดที่ยกเลิกผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตนะสู่สภาพปกติทำมาค้าขายดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ